งวดที่5ติดกันต้นหมากเสียนพญานาคให้โชคเจ้าของอีกแล้วถูกจนใช้เงินไม่ทันเมื่อวันที่17มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1คือหมายเลข491774ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ68ปรากฏว่านางสังวาลอินทระวงศ์อายุ62ปีเจ้าของร้านกฤษดาพันไม้หลังตลาดรังสินาเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งมีต้นหมากประหลาดแตกหน่อคล้ายเสียญพญานาคและเจ้าของโชคดีถูกหวยติดต่อกันมาแล้ว4งวดมางวดนี้ถูกอีกติดต่อกันเป็นงวดที่5ติดต่อกันนางสังวาลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าต้นหมากเสียญพญานาคนำโชคมาให้อีกแล้วโดยตนเองถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ68จำนวน1ใบสามีถูกอีก2ใบลูกสาวที่อยู่มุกดาหารถูกอีก5ใบและลูกสาวอีกคนถูกอีก2ใบรวมเป็น10ใบรวมเป็นเงินโชคงวดนี้จำนวน 20,000 บาทส่วนลูกชายถูกใต้ดินอีก 20,000 บาทรวมรับเงินโชคงวดนี้ 40,000 บาทนอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่มาซื้อต้นไม้และซื้อเลขเด็ดกับต้นหมากเสียญพญานาคก็ถูกกันอีกหลายคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ